ราะว่าถ้าเราต้องการถ้าเราต้องข้อเท็จจริงตัวตนเองบ้างก็อยากให้เป็นแบบที่ถูกต้องมันอาจจะไม่เป็นท่านผมของเราเองหรือว่าคุณจะทำอะไรเราต้องการแต่ขอให้ได้ยินเรื่องการเราได้ยินครับที่จริงแล้วมันเราก็บอกเขาว่าให้พิจารณายกเลิกทำเรื่อง AD1 กับ AD2 ให้พิจารณาทำเรื่อง AD3 เป็น AD4 ได้หรือไม่ท่านนั่นเองไม่ต้องไปต่อรองให้เขาขยับได้ขยับกว่าถูกไหมครับแต่อย่างน้อยเขาเหล่านั้นได้รับรู้ได้รับรู้เองไม่รู้ผมตอบคำถามที่เคลียร์ไหมถ้าเราเรียก AD1 กับ AD2 กับผู้ปรึกษาคือผู้ที่เสนอข้อมูลวันที่ไหนความจริงนะว่าปรึกษาที่ผมข้อมูลว่าการเรียกของเราว่าถ้าผมไม่เรียกคุณพงติดต่อแทนเราท่านบางทีท่านต้องดูว่าทำไมขออนุญาตนะครับไม่เอาเลยต่อให้เรียกก็ไม่เอาขออนุญาตต่อขอไม่ฮะขออนุญาตขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงเมื่อวานในการศึกษานะคะรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่ของการเช่ารถไฟแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ของมีอยู่100เมตรของการทางรถไฟนะคะพวกเขาสามารถทำได้ก็เราก็ต้องฟังต่างคนต่างฟังกันผมไม่ได้ก็เราเป็นชาวชุมชนกลุ่มน้อยนะครับแต่ว่าหลายๆชุมชนแล้วก็หลายๆหมู่บ้านเนี่ยร่วมมือกันเพื่ออยากรู้แล้วก็รับทราบเหตุผลในเรื่องของการทำเส้นทางในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเกิดเส้นทางรถไฟเกิดขึ้นหลังจากที่เทศบาลนครแหลมฉบังออกข่าวเราถึงทราบข่าวกันว่ามันเกิดเส้นทางนี้ขึ้นแล้วก็พอไปดูตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบทุกๆหมู่บ้านตั้งแต่รถไฟเส้นเก่ามาเลยผ่านหมู่บ้านหนองขามผ่านหมู่บ้านมณีรินนะครับตัดเข้าเส้นเทศบาลเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไปเขตในเรื่องของบ่อวินไปเส้นระยองนะครับวัตถุประสงค์ที่ทางหมู่บ้านหรือประชาชนร่วมกันในวันนี้เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นติดที่รถไฟวิ่งผ่านแต่ว่าเราไม่ได้คัดค้านในเรื่องของความเจริญของหมู่บ้านความเจริญของประเทศนะครับเราต้องการเรื่องของการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยตรงครับการประชุมณวันนี้เนี่ยเราได้ข้อหลายๆข้อที่ประชาชนเสนอแนะมาณวันที่2เนี่ยเราจะนำเสนอประธานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งว่าแนวโน้มที่กลุ่มชาวบ้านร่วมๆกันเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าขอให้หลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องเส้นทางของ AB1 แล้วก็ AB2 ผลกระทบในเรื่องของความเดือดร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นคือหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมานะครับประชาชนหลายๆต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ด้วยผลกระทบของเขาถ้าตัดผ่านปุ๊บเนี่ยทุกหมู่บ้านนั้นเป็นเหมือนหมู่บ้านล้างนะครับระยะทางที่ถูกตัดเนี่ย50เมตรนะครับก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องของจริงๆไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดความเสียหายหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดเรื่องของมลพิษในเรื่องเสียงฝุ่นละอองหรือเปล่านะครับทางนี้เรายังไม่ทราบแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรางคู่เพื่อบรรทุกสินค้าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นลักษณะของที่ชุมชนไม่ได้รับความไม่ได้รับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับ